ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้มาในหัวข้อเชื่อฟังผู้นำรักกันฉันพี่น้องนะครับในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่1ถึง14นะครับพี่น้องครับเมื่อเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้ดำเนินในพระเมตตาของพระองค์ดำเนินในชีวิตใหม่ในชีวิตใหม่นั้นเรื่องหนึ่งก็คือการเชื่อฟังผู้นำแล้วก็รักกันฉันพี่น้องเชื่อฟังผู้นำอย่างไรรักกันอย่างไรเราจะมาดูกันนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆอีกหัวข้อหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็พี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะเปิดแล้วก็ดูตามนะแล้วก็ขีดแล้วก็บันทึกสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราได้รู้แล้วก็ได้ทําตามนะครับนี่คือสิ่งที่พระคําของพระเจ้าให้คําสั่งกับเราว่าคริสเตียนเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าดําเนินในชีวิตใหม่นั้นจะต้องทําหน้าที่หรือรับผิดชอบอย่างไรนะครับข้อที่1 นะทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่ได้น่ากลัวเลยไม่ได้น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ประพฤติดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ประพฤติชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้ที่มีอำนาจหรือถ้าอย่างนั้นก็จงทำแต่ความดีแล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครองนั่นก็คือรัฐบาลหรือผู้นำคริสตจักรหรือองค์กรหน่วยงานของเราที่เราอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นผู้เชื่อที่จะต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบต่างๆขององค์กรหรือของประเทศนะทำตามกฎหมายของประเทศนะแล้วก็พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าทุกอำนาจปกครองนั้นมาจากพระเจ้านะครับนะในสมัยที่จันเปาโลได้บันทึกเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นสมัยของอาณาจักรโรมันซึ่งพี่น้องครับถ้าเราดูในพระธรรมของพระเจ้าอาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรที่นะปกครองไปทั่วเลยนะครับนะอาณาจักรที่ขยายออกไปจำนวนนะหลายพื้นที่หลายประเทศหลายภูมิภาคตรงนั้นนะครับก็จันเปาโลกำลังบอกกับคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็อยู่ในทางของพระองค์แล้วก็กำลังมาเชื่อใหม่ๆเข้ามาเนี่ยที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมพี่น้องครับแต่ว่าในบางมุมมองเนี่ยบางคนก็บอกว่าการเข้ามาครอบครองเป็นอำนาจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ดูแลหรือเอาใจใส่หรือไม่ได้ไปก็คือถ้าเป็นรัฐบาลทั่วไปในแต่ละประเทศนะมีทั้งรัฐบาลที่โอเคดีแล้วก็รัฐบาลที่เสื่อมทรามถ้าเราเป็นอย่างนี้คริสเตียนควรจะเชื่อฟังหรืออยู่ภายใต้อำนาจการปกครองนั้นด้วยหรือนะครับแนวคิดนะในเรื่องนี้นะมีอยู่3แนวคิดนะแนวคิดที่1ก็คือแนวคิดที่มองว่าถ้าอยู่ในการปกครองของรัฐบาลที่เสื่อมทรามคริสเตียนจะต้องปฏิเสธการมีส่วนร่วมในรัฐบาลหรือการปกครองนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับราชการการเกณฑ์ทหารการเลือกตั้งนะจะต้องอยู่โดยที่แยกตัวหรือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศนั้นตราบใดที่รัฐบาลนั้นไม่ไปกดขี่หรือควบคุมความเชื่อหรือนะการปกครองที่ไม่ขัดต่อหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็อยู่แบบนั้นนะแนวคิดที่สองก็คือว่าคริสตจักรแล้วก็รัฐบาลนะอยู่กันคนละส่วนก็คือโลกฝ่ายร่างกายกับโลกฝ่ายวิญญาณดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำงานคนละหน้าที่กัน
แต่ว่าทั้งสองสถาบันนี้สนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นคริสตจักรหรือคริสเตียนเนี่ยนะควรจะมีส่วนหรืออธิษฐานหรือเกื้อหนุนให้กับทางรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะโดยที่รัฐบาลจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของคริสตจักรหรือการประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐการดูแลเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ในแนวคิดที่3ก็เป็นแนวคิดที่บอกว่าคริสตจักรคริสเตียนทุกคนจะต้องมีส่วนให้ในการปกครองบ้านเมืองหรือในการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นคริสตจักรจะต้องประกาศแล้วก็สร้างผู้เชื่อเนี่ยให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าแล้วก็เข้าไปสนับสนุนงานการปกครองก็คือเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการนะเป็นข้าราชการไปเป็นทหารหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะพี่น้องครับทั้ง3แนวคิดนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริบทของรัฐบาลแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไรสำหรับคริสเตียนเราในขณะที่เราเป็นคนไทยนะเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาควบคุมชีวิตคริสเตียนหรือไม่มาบังคับหรือไม่มีกฎหมายห้ามเราในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐนะเป็นรัฐบาลที่เราเองจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อรัฐบาลของเราเผื่อผู้นำประเทศของเราเผื่อการบริหารจัดการประเทศพี่น้องครับเพราะว่าเราเองเผชิญกับการโจมตีของซาตานวิญญาณชั่วเข้ามาใช้วัตถุสิ่งของคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะครับทำลายรัฐบาลเราเนี่ยมาอย่างยาวนานฉะนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในการโจมตีของซาตานวิญญาณชั่วคริสตจักรคริสเตียนจะต้องลุกขึ้นมาอธิษฐานแล้วก็ขอพระเจ้าปกป้องขอพระเจ้าทรงเปิดโปงขอพระเจ้าทรงนำนะแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเรามีผู้เชื่อแล้วก็มีคริสเตียนที่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็มีวิจารณญาณในการเลือกในการตัดสินใจเราก็จะได้รัฐบาลที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ประเทศของเราก็จะพัฒนาแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองไปตามควรที่จะเป็นเอเมนนะครับขอพระเจ้านำเรานะครับเนาะแล้วในข้อที่4นะครับเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆแต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงโทษแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเชื่อฟังผู้ครอบครองไม่ใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการลงโทษอย่างเดียวแต่เพื่อมโนธรรมด้วยเพราะเหตุผลนี้ท่านจึงได้เสียสวยด้วยเพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่น้องที่เสียเราก็จะต้องนะทำหน้าที่คือถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วก็เป็นประชากรที่ดีเราไม่ต้องไปกลัวว่ากฎหมายจะทำอะไรเราหรือรัฐบาลจะทำอะไรเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้แล้วเราก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองก็คือเสียสวยก็คือภาษีอากรที่เราจะต้องนะเสียนะครับจงให้แก่ทุกคนที่ท่านต้องให้เขาคือสวยแก่คนที่ท่านต้องเสียสวยให้ภาษีแก่คนที่ต้องเสียภาษีให้ความยำเกรงแก่ผู้ที่ท่านต้องให้ความยำเกรงเกียรติแก่คนที่ท่านต้องให้เกียรตินะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเราทำมาค้าขายเรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีแล้วก็เราจะต้องให้เกียรติแก่คนที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำในคริสตจักรในองค์กรในหน่วยงานหรือในประเทศชาติเราจะต้องให้เกียรติแล้วก็เราจะต้องนะยำเกรงคนที่เราควรจะยำเกรงเอเมนไหมครับต่อไปนะครับนี่คือการมีหน้าที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองนะครับต่อไปข้อที่8เป็นต้นไปจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักกันและกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ไม่ทำลายกันนะอย่าเป็นหนี้อะไรใครเลยนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วนะครับนะครับข้อนี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าฉันมีบัตรเครดิตนี่แสดงว่าฉันทำผิดต่อข้อบัญชีข้อนี้เลยเนี่ยนะเพราะว่ามันต้องเป็นหนี้อ่ะเราอย่างนี้เราจะต้องทำมาค้าขายต้องกู้เงินมาลงทุนมาทำธุรกิจเนี่ยโอ้อย่างนี้ผิดข้อความผีข้อนี้เลยนะในความหมายของข้อความผีข้อนี้ก็คืออย่าค้างหนี้ใคร
ก็คือถ้าเรายืมมาเราก็ต้องคืนเขาถ้าเราลงทุนกู้มาเราก็ต้องคืนนี่คืออย่าค้างหนี้ใครนอกจากหนี้ความรักนะความรักเป็นหนี้ที่ใช้ไม่หมดนั่นหมายความว่าความรักที่เราได้รับจากคนอื่นเราต้องคืนด้วยความรักของเราให้กับเขานั่นก็คือการที่เรารักกันและกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะไม่มีวันใช้หมดไม่ได้มีไม่มีวันที่ว่าโอ๊ยจากนี้ไปนะที่เธอรักฉันเนี่ยฉันรักเธอคืนไปหมดแล้วต่อไปฉันจะไม่รักเธอแล้วไม่มีก็คือนอกจากหนี้ความรักเท่านั้นที่เราใช้กันไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ในวัตถุสิ่งของยืมเข้ามาใช้ของเขาไปก็ต้องคืนเขาอันนี้คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าอย่าเป็นหนี้ใครนอกจากความรักที่เรายังต้องรักกันและกันต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวมีเขาห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามโลภทั้งบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้ด้วยคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรวมไปหมดเลยนั้นความรักเนี่ยรวมตรงนี้หมดเลยก็คือรักเพื่อนบ้านรักทุกๆคนก็ไม่ไปล่วงประเวณีไม่ไปฆ่าคือลักทรัพย์หรือโลภหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะข้อที่10ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วนความรักคือทั้งหมดทั้งปวงของธรรมบัญญัติอยู่ในความรักนี้มีน้องครับถ้าเรารักพระเจ้าเราจะทำตามคำสั่งของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนโดยไม่มีเงื่อนไขเอเมนนะครับนะถ้าเรารักเพื่อนบ้านเราจะไม่ทำให้เขาเสียใจทำให้เขาเสียหายทำให้เขาเสียหน้าทำให้เกิดความวุ่นวายถ้าเรารักครอบครัวเราก็จะไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนถูกไหมครับถ้าเรารักประเทศชาติเรารักเพื่อนบ้านชุมชนของเราเราจะไม่ทำให้ชุมชนของเราเดือดร้อนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่ในความรักนะการไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในความรักถ้าเรามีความรักเราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นนะครับนะหลังจากนั้นนะอาจารย์เปาโลในพระคำของพระเจ้าข้อที่11เป็นต้นไปได้พูดถึงว่าความมืดเนี่ยไปแล้วนะความสว่างมาพระเยซูคริสต์กำลังมานะพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งนะข้อที่11นอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างหมายความว่ากิจการของความมืดจากเมื่อก่อนที่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นความโลภกันล่วงประเวณีกันทะเลาะเบาะแว้งกันอาฆาตแค้นกันการขัดเคืองกันซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์มองไม่เห็นว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นความบาปที่ปกคลุมมนุษย์อยู่แต่ในเวลานี้สิ่งเหล่านั้นคือกิจการของความมืดนั้นเนี่ยถูกยกออกไปแล้วและความสว่างเข้ามาเราได้รับความสว่างจากพระเยซูคริสต์เราเดินอยู่ในความสว่างของพระองค์เราต้องอาวุธของความสว่างเนี่ยก้าวเดินไปเราเดินในความสว่างแล้วเราเดินในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับข้อที่13ให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมาไม้ไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทริษยากันเดินในความสว่างก็คือการไม่ไปโอ้สนุกสนานกับการกินดื่มเนาะตามโลกียวิสัยไปมั่วไปคลุกกับสื่อลามกอนาจารหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นนะหรืออิจฉาริษยากันนะด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยนะไม่มีแล้วนะครับนั่นนี่คือชีวิตที่อยู่ในความสว่างนะครับแต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนังเราต้องประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราคนที่อยู่รอบข้างเราในชุมชนในสายสัมพันธ์ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราคือประดับกายด้วยความคิดแบบพระเยซูคำพูดแบบพระเยซูการกระทำแบบพระเยซู
พระลักษณะของพระเยซูคริสต์ปรากฏในชีวิตของเราไม่ว่าเราไปที่ไหนเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรานี่คือการประดับกายพี่น้องครับทุกครั้งที่จะคิดจะพูดจะทำคิดเสมอว่านั่นเป็นมาจากเนื้อหนังหรือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากโลกหรือมาจากพระเจ้ามาจากพระเยซูคริสต์ไหมถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในสถานการณ์แบบนี้พระเยซูคริสต์จะพูดแบบนี้ไหมพระเยซูคริสต์จะทำแบบนี้ไหมพี่น้องครับคิดตลอดเวลาเพราะว่าเราอยู่ในความสว่างเรานะเดินในความสว่างเรากำลังสวมพระเยซูคริสต์นะออกไปให้คนรอบข้างได้สัมผัสนะและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนังการจัดเตรียมเพื่อชีวิตเพื่อปัจจัยเพื่ออนาคตเพื่อความเป็นอยู่เป็นเรื่องที่เราต้องมีต้องทำแต่ถ้าเราจัดเตรียมเพื่อสนองตัณหาของเราเนื้อหนังของเราความอยากของเราความโลภของเราพระคำของพระเจ้าว่าชีวิตใหม่ที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าจะไม่จัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นเพื่อเนื้อหนังหรือตัณหาอีกต่อไปทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าธุรกิจการงานอาชีพอะไรต่างๆที่เราทำเราทำเพื่อมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อภารกิจของพระองค์เพื่อประกาศเพื่อการขยายแผ่นดินของพระองค์เอเมนไหมครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าคุณรู้สึกอย่างไรกับการปกครองในประเทศไทยพี่น้องหลายๆท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านมีความรู้สึกต่อรัฐบาลต่อประเทศชาติที่แตกต่างกันนะครับแต่ขอให้เราได้ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องก็คือขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรานะครับในพื้นที่ในท้องถิ่นผมอยากจะเห็นคิดจากคริสเตียนไทยเป็นเกลือเป็นแสงสว่างไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในชุมชนในท้องถิ่นนะครับที่เราจะแสดงหรือสะท้อนสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าเกิดว่าการปกครองมันไม่ถูกต้องและที่ถูกต้องคืออะไรเราก็ต้องแสดงออกไปถูกไหมครับนะขอพระเจ้านำเราเนาะขอพระองค์ทรงโปรดเชื่ออยู่ด้วยกับเรานะแล้วก็คำสั่งใดที่คุณรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเพราะอะไรในพระคัมภีร์โรมบทที่13คำสั่งใดนะอย่าเป็นหนี้ใครจงรักกันฉันพี่น้องนะอย่าล่วงประเวณีอย่าโลภอย่าเมาคือคำสั่งเยอะแยะมากมายตรงนี้คำไหนคำสั่งไหนที่ประทับใจพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องต้องประทับใจนะไม่คำสั่งใดก็คำสั่งเขียนลงไปแล้วก็บันทึกลงไปการเขียนการบันทึกจะทำให้การเรียบเรียงความจำในพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้ดีมากขึ้นและเราก็จะทำให้อ๋อมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเสียงไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมีไหมตอนนี้ทางวิทยุชุมชนขัดข้องอยู่นะครับนะแล้วข้อที่3นะคุณจะหนุนใจผู้อื่นให้เชื่อฟังผู้นำและรักกันฉันพี่น้องได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะหนุนใจคนอื่นๆให้ทำตามพระคำของพระเจ้าในโรมบทที่13เนี่ยอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเป็นแบบอย่างก่อนถูกไหมครับเราจะต้องทำตามก่อนแล้วก็หนุนใจคนอื่นให้ทำตามแบบนี้แล้วเราก็จะได้พบกับชุมชนคริสเตียนผู้เชื่อที่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องในการดำเนินในชีวิตใหม่ในเช้าวันนี้อะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามเราที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์สำหรับเช้านี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เป็นผู้ที่อยู่ในการปกครองของผู้นำเป็นคนที่เชื่อฟังผู้นำแล้วก็อยู่ในการปกครองด้วยความเคารพยำเกรงพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้านำเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้เราได้รักกันฉันพี่น้องอย่างสุดจิตสุดใจพระองค์เจ้าข้าที่เราจะให้เกียรติกันและกันและที่เราจะไม่ทำลายความรู้สึกน้ำจิตน้ำใจแก่กันและกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับชีวิตที่มีเป็น
ใครที่นำข้าไป